สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS พบกับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะ3วันหลังจากที่กรุงคาบูถูกยึดไปโดยกลุ่มตอลิบานจากนี้ไปก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวของสมาชิกและระดับแกนนำของตอลิบานที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและข้างหลังนี้ก็คือภาพการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะมูราฮิดนะคะซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางรับหน้าที่โฆษกของกลุ่มตอลิบานและจากนี้ไปก็คงจะได้เห็นเขาออกมาสื่อสารถึงจุดยืนของกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้นและระดับแกนนำของกลุ่มก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะก็คืออาคุนซาดและบาราดาค่ะอาคุนซาดนี่ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มตอลิบานโดยอาศัยความเชื่อในเชิงศาสนาที่ทำให้หลายๆปีกทางการเมืองของกลุ่มตอลิบานสามารถที่จะเชื่อมกันได้ในขณะที่บาราดาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาในเวทีระดับระหว่างประเทศเคยเดินทางไปรัสเซียและเป็นคนที่ถ่ายรูปคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังอี้ของจีนนะคะจากนี้ไปบทบาทของทั้งสองน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นการเปิดเผยใบหน้าที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มนักรบโดยเฉพาะระดับบัญชาการของตอลิบานที่ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาต้องหลบซ่อนๆไม่สามารถที่จะเปิดเผยใบหน้าของตัวเองในการต่อสู้กับกองกำลังของทหารสหรัฐค่ะชะตากรรมของคนอัฟกานิสถานจากนี้ไปจะอยู่ในกำมือของบรรดาผู้นำตอลิบานผู้นำสูงสุดเฮเบอร์ตุลลาอาคุนซาดผู้นำทางการเมืองมุลลาอับดุลคานีเบรัตเดอร์และสมาชิกอายุน้อยกว่าคนอื่นๆที่นำการต่อสู้ในสมรภูมิรบเมื่อพวกเขายึดกรุงคาบูได้หมายความว่ากำลังคุมการบริหารงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานและประชากร39ล้านคนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่าพวกเขาเข้าใจความเป็นไปของโลกจะอดทนมากขึ้นต่างจากผู้นำรุ่นก่อนๆของตอลิบานในยุคทศวรรษ 90และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้หญิงร้องขอให้คนอัฟกันกลับไปทำงานเหมือนเดิมโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกล้างแค้นในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่กรุงคาบูโฆษกของกลุ่มพยายามสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ดูประนีประนอมผู้นำตอลิบานบอกว่าความเกลียดชังจบลงแล้วและจากนี้ไปต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีศัตรูจากภายในหรือภายนอกและต้องการความมั่นใจว่าการปรึกษาหารือกันจะต้องจบสิ้นลงเร็วๆนี้โดยจะจัดตั้งรัฐบาลอิสลามที่แข็งแกร่งโดยดึงทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมเฮเบอร์ตุลลาอาคุนซาดผู้นำสูงสุดได้ชื่อว่าขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นวีรบุรุษและการระเบิดฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้เขาออกคำสั่งในเชิงสุดโต่งและให้พรกับกลุ่มระเบิดฆ่าตัวตายช่วงหลังอาคุนซาดมีบทบาทมากขึ้นในการผูกสัมพันธ์กลุ่มตอลิบานปีกต่างๆและเป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีที่จะคอยตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยเชื่อมทุกฝ่ายมีรายงานว่าช่วงหลังเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการเมืองและส่งสัญญาณให้ปีกนักรบเดินหน้าเพื่อโจมตีเมืองต่างๆในอัฟกานิสถานฮักคานีวัย48ปีหรือที่รู้จักในชื่อคาลิฟ่าเป็นผู้คุมโครงข่ายนักรบคุมโรงเรียนศาสนาและธุรกิจและมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและอาจจะมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายข่าวกรองของปากีสถานเครือข่ายของฮักกานีเชื่อว่าทำงานหนักที่สุดเพื่อต่อต้านกองกำลังสหรัฐในอัฟกานิสถานและจับคนอเมริกันเป็นตัวประกันโจมตีด้วยการระเบิดฆ่าตัวตายและลอบสังหารในช่วงเวลานี้ที่ตอลิบานพยายามที่จะสร้างกองกำลังให้ชัดเจนและเริ่มที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะคะเริ่มได้เห็นความวุ่นวายในบางเมืองค่ะโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่เมืองจาลาลาบัดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศได้เห็นประชาชนออกมารวมตัวกันซึ่งเป็นประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลอัฟกานิสถานและโบกธงชาติอัฟกานิสถานนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์ไม่พอใจและต้องการต่อต้านกลุ่มตอลิบานหลังจากนั้นก็มีรายงานและได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มตอลิบานยิงปืนขึ้นฟ้านะคะเพื่อพยายามที่จะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมสลายตัวไป
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจากรายงานที่ออกมาและก็คงเป็นภาพที่อาจจะขยายวงหรือไม่จากความไม่พอใจของประชาชนอัฟกานิสถานและการกล้าลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มตอลิบันก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะคะและอาจจะแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในยุคที่ตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานหนึ่งในคำมั่นของการแถลงของตอลิบันก็คือบอกว่าจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมและยอมรับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้นโดยเฉพาะในการทำงานในภาครัฐในภาคเอกชนซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอัฟกันได้รับโอกาสในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะจากนี้ไปจะเชื่อการแถลงข่าวของกลุ่มตอลิบันและแนวทางการทำงานได้หรือไม่ช่วงนี้